โปรแกรมบอลวันที่31ธันวาคม2566ฟูลแลมทำศึกดาร์บี้แมตช์อาร์เซนอลโปรแกรมบอลวันที่31ธันวาคม2566คืนส่งท้ายปีเก่ามีพรีเมียร์ลีกเตะ2คู่ฟูลแลมทำศึกดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลส่วนท็อตแนมฮอตสเปอร์เจอทีมฟอร์มแรงอย่างบอลมัดโปรแกรมบอลวันอาทิตย์ที่วันที่31ธันวาคม2566ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟูลแลมอาร์เซนอลคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2เจ้าสัวน้อยฟูลแลมเปิดสนามคราเวนคอตเทจทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับปืนใหญ่อาร์เซนอลทั้งคู่ลงเตะไปแล้ว19นัดเท่ากันฟูลแลมชนะ6เสมอ3แพ้10เก็บไป21คะแนนอยู่อันดับ14ส่วนอาร์เซนอลชนะ12เสมอ4แพ้3มีอยู่40คะแนนอยู่อันดับ4แต่ถ้าชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวเช็คฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดฟูลแลมชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 5-0 เย้าชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด 5-0 เย้าแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 0-3 เยือนแพ้เบิร์นลี่ 0-2 เย้าแพ้บอร์นมัธ 0-3 เยือนด้านอาร์เซนอลชนะลูตันทาวน์ 4-3 เยือนแพ้แอสตันวิลล่า 0-1 เยือนชนะไบรตัน 2-0 เย้าเสมอลิเวอร์พูล 1-1 เยือนแพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด 0-2 เย้าเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะใช้แผน 4-2-3-1 แบนเลโน่ติโมธีกาสตานโทซินอดาราบิโอโยคาวินบาซีแอนโทนีโรบินสันชาวปาลินยาทอมแคนนี่บ๊อบบี้เดคอโดวารีดอันเดรอัสเปเรราอเล็กซ์อีโวบีราอูคิเมเนสขณะที่ทีมเยือนคงวางหมาก 4-3-3 ดาบิดรายาเบนไว้วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากันเยสโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกมาตินโอเดกาดเดแคลนไรส์ไคฮาเวสบูคาโยซากากาเบรียลเชซุสกาเบรียลมาติเนลลี่ฟูลแลมช่วงหลังฟอร์มตกลงไปเกมนี้จึงน่าจะเน้นความรัดกุมสูงขึ้นอีกแถมอาร์เซนอลก็ดูจะมีปัญหาเมื่อเจอคู่แข่งตั้งรับแน่นๆมองแล้วแมตช์นี้อาจจบเจ้ากันท็อตแนมฮอตสเปอร์บอลมัดคู่นี้แข่งขันเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของเดอะเชอรี่บอลมัดทั้งคู่ลงเตะไปแล้ว19นัดเท่ากันสเปอร์ชนะ11เสมอ3แพ้5เก็บไป36คะแนนอยู่อันดับ5ส่วนบอลมัดชนะ7เสมอ4แพ้7มีอยู่25คะแนนรั้งอันดับ12เช็คฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดสเปอร์แพ้เวสต์แฮมยูไนเต็ด 1-2 เย้าชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 4-1 เย้าชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-0 เยือนชนะเอฟเวอร์ตัน 2-1 เย้าแพ้ไบรตัน 2-4 เยือนด้านบอลมัดเสมอแอสตันวิลล่า 2-2 เย้าชนะคริสตัลพาเลส 2-0 เยือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 3-0 เยือนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 3-2 เยือนชนะฟูลแลม 3-0 เย้าเกมนี้เจ้าบ้านคงมาในระบบ 4-2-3-1 กูเยลโมวิคาริโอเปโดรบอโรเอแมซอนโรยันเบนเดวีเดสตินีอูโดกีปาปมาตาซาปิแอร์เอมิลฮอยเบียกเบรนแนนจอนสันโจวานี่โลเซลโซซนฮึงมินริชาร์ลิซอนขณะที่ทีมเยือนหน้าจะใช้แผน 4-2-3-1 เนโต้อดัมสมิธอินเลียซาบานี
มาร์กอสเซเนซีดองโกอูอัตตาราอเล็กซ์สกอตไรอันคริสตี้อันตูนเซเมนโยยูสตินไคลเวิร์ดมาคัสทาเวเนียโดมินิกโซลันกีสเปอร์สมีปัญหาเรื่องสภาพทีมอย่างหนักแถมบอลมัดก็กำลังเล่นกันด้วยความมั่นใจสุดขีดมองแล้วทีมเยือนอาจทำเซอร์ไพรส์บุกมาแบ่งแต้มได้เลยเศรษฐินีสู้หลังช้อปปิ้งห้างดังแวะเข้าห้องน้ำเจอรวบขังหาว่าเป็นขโมยเศรษฐินีเศร้าหลังไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าดังแต่ถูกกล่าวหาเป็นขโมยเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 31 ธันวาคมที่ศูนย์ร้องเรียนสายไหมต้องรอดป้าโซเศรษฐินีวัย 71 ปีร้องเพจสายไหมต้องรอดหลังไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังย่านบางนาระหว่างเข็นรถเข็นเดินซื้อของเกิดป่วยปัสสาวะจึงเข็นรถเข็นไปจอดไว้หน้าห้องน้ำจากนั้นเดินไปเข้าห้องน้ำพอออกมาจากห้องน้ำถูกรปภ.มาล็อบตัวไปขังนานกว่า2ก่อนส่งตำรวจสน.บางนาดำเนินคดีป้าโซกล่าวว่าตนเคยมาร้องที่เพจสายไหมต้องรอดตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยเรื่องราวเกิดจากตนอยากเตือนเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนโดยในช่วงเดือนมิถุนายนตนเป็นลูกค้าประจำที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบางนาซึ่งวันนั้นซื้อของหมดไปเกือบ 100,000 บาทโดยในวันเกิดเหตุตนไปซื้อของซึ่งในรถเข็นมีผักอยู่8อย่างซึ่งยังไม่ได้จ่ายเงินแต่จู่ๆตนก็รู้สึกอยากปัสสาวะจึงได้เข็นรถเข็นจากซูเปอร์มาร์เก็ตออกมาเข้าห้องน้ำซึ่งมันยังอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าห้องน้ำห่างจากซูเปอร์มาร์เก็ตประมาณ20เมตรตนก็จอดรถเข็นไว้หน้าห้องน้ำแล้วก็เดินเข้าไปทำธุระส่วนตัวเมื่อเดินออกมากลับถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างล็อกตัวเอาไปกักไว้ในห้องประมาณ2ชั่วโมงและมากล่าวหาว่าตนลักทรัพย์ซึ่งตนพยายามชี้แจงทุกอย่างเพราะของทุกอย่างมันยังอยู่ในรถเข็นไม่ได้เอามาใส่กระเป๋าของตัวเองเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแต่เจ้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ยอมยืนยันจะดำเนินคดีให้ได้จึงพาตนไปที่โรงพักและตำรวจเอาตนไปขังไว้ในห้องขังตนจึงพยายามโทรหาเพื่อให้คนมาประกันตัวสุดท้ายก็ได้ประกันตัวโดยใช้เงิน 45,000 บาทตนจึงมาร้องสายไหมต้องรอดซึ่งทางซูเปอร์มาร์เก็ตยืนยันว่าตนนั้นเป็นขโมยซึ่งในวันนี้ทุกอย่างมันก็เป็นข้อยุติแล้วศาลพิพากษายกฟ้องว่าตนไม่ได้มีเจตนาและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์เลยจึงตั้งใจอยากจะนำเรื่องนี้มาบอกกับสังคมเพราะว่าหลายคนเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันตนขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความยุติธรรมกับตนและครอบครัวที่เสียใจมาหลายเดือนและขอบคุณเพจสายไหมต้องรอดที่ให้ความช่วยเหลือตลอดวันนี้ตนจึงอยากจะเดินทางมาขอบคุณด้วยตนเองซอเอแจนข่าวซูเปอร์เล็กสอชกหนุ่มญี่ปุ่นแทนรถถังความเคลื่อนไหวศึกมวยวัน165ในรุ่นไฟเวทซูเปอร์ไฟท์5ยกระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์ยอดนักชกชาวไทยดวลกับทาเครุเซกาวะซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มกราคม67ที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวอย่างไรก็ตามการชกแมตช์ดังกล่าวอาจจะต้องเปลี่ยนคู่ชกของหนุ่มญี่ปุ่นหลังซอเอจิตเมืองนนท์หรือสุนทรีโลหะพืชโปรโมเตอร์แห่งค่ายจิตเมืองนนท์ได้ออกมาโพสต์เป็นในว่านักชกวัย26ปีอาจจะไม่ได้ขึ้นชกในไฟดังกล่าวแล้วและจะเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9จะเป็นผู้ที่ขึ้นชกกับทาเครุเซกาวะแทนโดยจากโพสต์ของซอเอระบุว่าติดตามข่าวดีจากปากคุณชาตรีต่อไปค่ะเหมาะสมและสมควรที่สุดค่ะเพราะซูเปอร์เล็กชนะรถถังมาเนื้อคู่ค่ะเดิมทีแล้วซูเปอร์เล็กมีคิวขึ้นชกกับอีเลียสมามูดี
นักชกชาวแอลจีเรียในวันที่13มกราคมปีหน้าอย่างไรก็ตามมีข่าวลือว่ามามูดีได้อาการบาดเจ็บที่ซี่โครงทำให้ไฟดังกล่าวสอแววจะไม่เกิดขึ้นส่วนทางรถถังยังไม่มีรายงานว่าเหตุใดเจ้าตัวถึงจะไม่ขึ้นชกกับทาเครุเซกาวาทำให้ข่าวลือเริ่มหน้าหูขึ้นว่าไฟระหว่างนักชกญี่ปุ่นจะเป็นซูเปอร์เล็กที่ได้ขึ้นชกแทน